คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณกายได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณกายครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณกายตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนชลบุรีครับผมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเสียงเหมือนกำลังหรือหลับไปแล้วเปล่าครับยังโอเคอยู่นะใช่ครับนั่งรอพี่แจ๊คอยู่เลยอากาศที่ชลบุรีเป็นยังไงฮะเย็นสบายดีตอนนี้แถวผมก็หนาวครับพี่แจ๊คหนาวมากเลยใช้คำว่าหนาวแล้วนะใช่ครับนะครับยังบอกว่าแม่เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็เหมาะแก่การพูดคุยกับเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะคุณกายใช่ครับคุณกายกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังนะยังครับพี่แจ๊คแต่ว่าก็เคยคุยกับพี่แจ๊คอยู่ทุกคืนครับคุยยังไงเอ่ยก็แจ๊คก็เหมือนแบบเป็นคนเล่า กล่อมผมนอนนะครับคุยทุกคืนเลยคุยผ่านหน้าจอมือถือใช่ครับนะฮะแล้วปกติส่วนมากคือฟังย้อนหลังเป็นหลักใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ครับพี่แจ๊คผมสายฟังย้อนหลังนะครับโอเคโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณกายครับเหตุการณ์ที่จะพาเราย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาคืนก่อนกลับบ้านกับชายปริศนาครับเป็นยังไงก็เริ่มเลยนะครับได้เลยครับผมครับเรื่องมันประมาณ3 ปี กว่าๆเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่แจ๊คช่วงนั้นผมกับเพื่อนเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับกลับไปที่บ้านเกิดของผมที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานก็แล้วกันครับและช่วงนั้นเหมือนเป็นช่วงปีใหม่ครับพี่แจ๊คเราเนี่ยก็สนุกเต็มที่เลยครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดช่วงวันก่อนจะกลับครับก็คือวันก่อนกลับเนี่ยพวกผมอ่ะกับเพื่อนก็อยากแบบจะไปสัมผัสบรรยากาศข้างนอกแบบสัมผัสบรรยากาศแบบตามต่างจังหวัดนะครับพี่แจ๊คผมขอถามพี่แจ๊คหน่อยว่าพี่แจ๊คคิดว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยคนนิสัยยังไงโอ้โหเอาซะกว้างเลยนิสัยยังไงหมายถึงว่าจะเจาะจงไปถึงเรื่องอะไรอะฮะอย่างส่วนตัวผมนะครับก็คือผมคิดว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยก็คือแถวภาคอีสานนะครับก็คือเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเฟรนลี่ครับพี่แจ๊คเขาเป็นคนอัธยาศัยดีใช่ใช่ครับก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงดึกแหละครับพี่แจ๊ค ดึกมากและบรรยากาศต่างจังหวัดนะครับพี่แจ๊คก็คือมันมืดครับก็คือผมกับเพื่อนอ่ะก็เดินกันไปตามทางเลยนะครับพี่แจ๊คแต่ว่าทางที่ผมเดินอยู่ตอนนั้นนะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงแบบทางที่มันเดินริมนาครับพี่แจ๊คคันนาคันนาครับตอนเดินไปนะครับมันต้นนะครับ มันมืดมากแล้วผมก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยเป็นตัวที่แบบเปิดแฟลชเดินกันและพอเดินได้สักพักหนึ่งครับพี่แจ๊คไปเจอสารหนึ่งเหมือนได้เป็นสารเล็กไม่เล็กครับแต่ว่าประมาณกลางๆอ่ะพี่แจ๊คแล้วพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าใจไม่ดีอ่ะพี่แจ๊คก็เลยรีบเดินกันลงไปเลยช่วงต่อไปเนี่ยผมอยากให้พี่แจ๊คนึกถึงทางถนนนะครับที่เหมือนมันจะเป็นทางต่อไปที่อีกจังหวัดหนึ่งครับก็คือเป็นตรงที่ผมออกนะครับพี่แจ๊คมันจะเป็นทางโค้งครับพี่แจ๊คครับเหมือนทางโค้งแล้วก็รับทางตรงไปครับและข้างทางอ่ะพี่แจ๊คมันจะมีเหมือนเป็นกอไผ่ครับกอไผ่ยาวเลยผมกับเพื่อนเนี่ยก็เดินไปได้สักพักครับพี่แจ๊คไปเจอเป็นชายคนหนึ่งครับพี่แจ๊คนอนอยู่ตรงคูน้ำที่มันจะเป็นแอ่งเหมือนเป็นท่อพวกท่อระบายน้ำอะครับครับทีนี้ก็ด้วยความที่แบบผมกับเพื่อนไม่เคยเจออย่างนี้ครับพี่แจ๊คตะลึงเลยครับ
แล้วก็ยืนเถียงกันอยู่สักพักนึงว่าเฮ้ยเนี่ยเอายังไงดีเอายังไงดีวะเฮ้ยมึงลงไปดูดิว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนะตอนที่เจอจอนตอนที่เจอผู้ชายคนนี้เขานอนลักษณะแบบไหนคุณกายเหมือนเขาประสบอุบัติเหตุครับทางเป็นมอเตอร์ไซค์นอนเหมือนนอนไม่ได้สติอ่ะพี่แจ๊คเอ้ยนอนไม่ได้สติแล้วแต่ว่าพออันนี้ก็คือพอผมเดินเข้าไปพี่แจ๊คไปจับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนยังโอเคอยู่แต่ก็เราก็ไม่รู้ครับว่าคนประสบอุบัติเหตุเนี่ยข้างในเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถูกผมก็เลยเดินเข้าไปครับไปจับดูยังมีแบบยังมีลมหายใจอยู่ครับทีนี้ผมก็เลยยืนเถียงกับเพื่อนครับพี่แจ๊คครับยืนเถียงกันเลยว่าเราจะเอาไงดีวะเนี่ยแล้วคือด้วยความมันเด็กกรุงเทพอ่ะพี่แจ๊คไม่รู้ว่าไปจุดเนี้ยเราควรโทรไปแจ้งที่ใครที่ไหนหรือว่ายังไงดีครับผมก็เลยสับสนนะครับคือตอนนั้นสับสนกับเพื่อนเอายังไงดีก็ยืนเถียงกันอยู่สักพักนึงมีเหมือนว่ามีรถกระบะครับพี่แจ๊คอยู่ดีก็ขับคือไม่ได้ขับมาจากทางที่ผมเดินนะครับ คือแกขับมาจากอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งเส้นที่ผมยังไม่ได้เดินผ่านแกขับมาครับแล้วเหมือนว่าจะเป็นน้าคนนึงแกเดินลงมาแกถามว่าหนุ่มมีอะไรช่วยเปล่าผมเลยบอกว่าอ๋อนะครับเนี่ยพี่คนเนี้ยเขาประสบอุบัติเหตุครับแล้วผมกับเพื่อนเนี่ยด้วยความเป็นคนกรุงเทพไม่รู้ว่าจะโทรหาใครเขาก็บอกว่าเหมือนยืนคุยกันสักพักหนึ่งนะพี่แจ๊คแล้วอยู่ดีเขาพูดว่างั้นเดี๋ยวน้าไปตามปู่มาก่อนอยู่ดีเขาพูดอย่างนั้นนะพี่แจ๊คว่าเดี๋ยวน้าไปตามปู่มาก่อนไอ้ทีนี้แกก็เดินขึ้นไปที่รถเลยครับแล้วช่วงที่ขับไปครับพี่แจ๊คจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่ามันจะมีแบบว่าต้นไผ่ครับพอแกขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแกขับช้ามากครับพี่แจ๊คขับพ้นโค้งไปปุ๊บผ่านนกอไผ่ก็คือตอนดึกๆอ่ะเราจะเห็นไม้เห็นไฟหน้ารถชัดมากผมตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เอกใจอะไรหรอกพี่แจ๊คพอแกเข้าโค้งไปได้สักพักนึงเหมือนไฟหน้ารถมันตัดแบบกึ๊บไปเลยผมกับเพื่อนก็ยืนงงสักพักว่าแล้วเขาไปไหนแล้วเราเนี่ยจะยังไงดีสักพักแป๊บเดียวเองครับพี่แจ๊คมีรถมารถกู้ภัยมาที่กู้ภัยก็ด้วยความที่แบบว่าเขาก็ต้องช่วยคนเจ็บก่อนนะพี่แจ๊คเขาก็เลยลงไปหาคนเจ็บเลยแล้วก็ช่วยแล้วก็ถามผมว่าเอ้ยเนี่ยไปเจอกันมาได้ไงมาจากไหนเนี่ยผมก็บอกว่าผมกับเพื่อนๆเนี่ยมาเดินเล่นกันแล้วมาเจอพี่เขาบอกว่างั้นช่วยพี่ก่อนเอารถเขาเนี่ยทิ้งไว้นี่แล้วขึ้นรถไปกับพี่ก็คือผมเนี่ยกับเพื่อนนั่งกันอยู่หลังรถครับกับพี่คนนั้นก็คือเราไม่ดูด้วยว่าเขายังดีอยู่ไหมก็นั่งไปสักพักนึงครับพี่แจ๊คจนถึงโรงพยาบาลผมกับเพื่อนก็มานั่งสูบบุหรี่กันแล้วก็ถามกันว่าเฮ้ยมึงแปลกใจป่าววะว่าพี่เขามาได้ไงหมายถึงว่ากู้ภัยใช่ไหมใช่ครับพี่กู้ภัยเนี่ยมาได้ยังไงใช่ดิทางคนโทรเรียกผมก็เลยว่าใช่จริงว่ะครับเราลองมาถามพี่เขาไหมเช่นเคยครับพี่แจ็คผมเป็นคนที่เดินเข้าไปถามกันครับตอนนั้นเหมือนกับพี่เขาก็ยังวุ่นวายอยู่กับคนที่ประสบเหตุนะครับพี่แจ็คผมก็เข้ามาถามว่าพี่ครับขอโทษนะครับพี่ใครเป็นคนโทรแจ้งนะครับพี่พี่เขาบอกว่าเอ้าไม่ใช่พวกเราเหรอผมก็พี่ครับผมไม่รู้เบอร์
ไม่รู้อะไรเลยนะครับพี่ครับแล้วพี่เขาว่าโทษนะครับพี่เขาอ่ะยื่นโทรศัพท์เขาว่าอ่ะเนี่ยใช่เบอร์เราไหมแล้วปรากฏว่าเบอร์นั้นนะครับพี่แจ๊คเป็นเบอร์ผมจริงๆครับทีนี้โลกหมุนนะครับพี่แจ๊คตัวชาไปสักพักนึงเลยแล้วก็ถามพี่เขาว่าพี่แต่ผมไม่ได้โทรนะครับพร้อมกับหยิบโทรศัพท์อ่ะแล้วก็เปิดพวกบันทึกการโทรเข้าโทรออกให้พี่เขาดูมันไม่มีเบอร์ครับแต่ว่าเบอร์ของผมเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์พี่เขาก็คือเขาจะมีเบอร์ติดต่อที่ติดต่อโดยตรงกับตรงที่คนที่เจอเหตุก็คือว่าสรุปแล้วเบอร์นั้นเป็นเบอร์ของผมครับพี่แจ๊คเขาบอกว่าตอนที่มีคนโทรมาเนี่ยมันเป็นเสียงแบบผู้ใหญ่แล้วบอกว่าไอ้พวกหนุ่มเนี่ยมันบอกว่าพวกหนุ่มเนี่ยมันเจอฟอนครับแต่ก็เอาช่วยมาดูหน่อยนะและหลังจากนั้นครับพี่แจ๊ค พี่เขาเนี่ยก็พาขอโทษนะ ก็พาเราไปส่งครับส่งที่บ้านตามปกติเลยครับพี่แจ๊คและเราอ่ะก็ไปบอกผมเนี่ยตัวผมอ่ะอย่าไปบอกยายว่าเนี่ยไปเจอเรื่องแบบนี้มานะยายมันคืออะไรอ่ะแต่ยายเคไม่ได้บอกอะไรครับเคพูดแค่ว่าโอ๊ยไร้ขาไร้มันไม่มีหรอกผีอ่ะผมก็เลยแบบยังไงเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นแหละพี่แจ๊คผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เหมือนแบบไม่ได้สนใจอะไรครับพี่แจ๊คก็ลืมเหมือนแบบลืมเรื่องนี้ไปครับพี่แจ๊คแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยครับก็คือทางภาคอีสานน่ะพี่แจ๊คครับจะมีงานประเพณีนึงก็เป็นประเพณีสำคัญนะพี่แจ๊คครับผมกับเพื่อนเนี่ยก็มีโอกาสได้กลับไปต่ออืมแล้วตอนที่กลับไปครับพี่แจ๊คเราก็ยังจำได้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องเนี้ยที่เราเคยเกิดกับเรานี่หว่าแล้วเราเนี่ยก็ลองเดินย้อนครับพี่แจ๊คย้อนกลับไปทางที่เราเคยเดินครับพี่แจ๊คแต่ว่าทางที่เราเลี้ยวตัดเข้าไปในถนนในวันนั้นนะพี่แจ๊คมันไม่มีครับพี่แจ๊คไอ้ทางที่เราเจอผู้ชายคนนั้นที่ประสบอุบัติเหตุอะนะไม่ใช่ครับพี่แจ๊คพี่แจ๊คจำทางที่ผมบอกได้ไหมครับว่าเดินตรงคันนาแล้วก็เชียงสานนะครับพี่แจ๊คจำได้ครับนั่นแหละครับถ้าเอาตามมันจริงแล้วอ่ะมันคือมันควรต้องมีทางให้เราเลี้ยวไปได้แต่ว่าวันนั้นคือลักษณะของทางที่เราคุ้นเคยว่าเราเคยเดินมาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยไม่มีครับพี่แจ๊คและสารอันนั้นน่ะก็คือไม่มีครับพี่แจ๊คพยายามหานะครับพี่แจ๊คก็คือเดินทั่วนาทั่วทุ่งนะครับแต่ว่าไม่เจอเหมือนกับเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยพี่แจ๊ควันสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้านครับแต่ครั้งเนี้ยเราเปลี่ยนเส้นทางเดินแล้วเราไปเดินทางหลังบ้านแทนก็คือบริเวณหลังบ้านเนี่ยพี่แจ๊คจะเป็นนาโล่งๆนะครับแล้วก็เป็นแบบบ่อปลาเล็กๆอะไรเงี้ยครับพี่แจ๊คอยากให้พี่แจ๊คนึกภาพครับว่ามันตรงนานั้นอ่ะพอสุดทางนึงนะครับพี่แจ๊คมันจะมีเหมือนเนินสูงๆนะครับชันเลยครับแล้วก็เหมือนแบบให้ทางเป็นคนข้ามขึ้นไปได้ครับแจ๊และบริเวณนั้นนะครับจะมีแบบทางน้ำเหมือนแบบเป็นแอ่งน้ำคูน้ำเล็กๆนะครับแต่ว่าก็มีปลามีอะไรเงี้ยครับครับผมกับเพื่อนก็เดินไปเรื่อยจนถึงเนินนั้นครับแจ๊คก็ข้ามไปทีนี้เหมือนเจอกับกลุ่มคนเหมือนว่ากำลังแบบนั่งตกปลานั่งเขาเรียกว่าอะไรนะปักเบ็ดปักเบ็ดแล้วก็กำลังนั่งดื่มกันเลยครับครับด้วยความที่มันเป็นแบบประเพณีครับพี่แจ๊คแบบว่าถ้ามันมีงานมีอะไรถ้าคนจะนั่งดื่มนั่งกินกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับเหมือนที่ผมบอกพี่แจ๊คครับว่าโทษครับเหมือนที่ผมบอกพี่แจ๊คครับว่าด้วยความที่เราคิดว่าคนภาคอีสานเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่แบบเราเข้าสามารถเข้าไปทักทายเข้าไปคุยกันได้ครับเพิ่งเคยครับพี่แจ๊คผมกับเพื่อนเดินเข้าไปเลยครับน้าทำอะไรกันเหรอครับ
แต่ว่าเขามี3คนครับที่แจ็คที่นั่งอยู่เนี่ยพอถามปุ๊บน้า2คนเนี่ยลุกขึ้นไปแต่ว่าเหลือน้าแค่คนเดียวเนี่ยนั่งนะหันมามองพวกผมแล้วบอกว่าก็กูก็มาหาอะไรกินแถวเนี้ยแหละผมกับเพื่อนเนี่ยด้วยความอยากที่แบบว่าหาเพื่อนครับก็คือเราไปต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้รู้จักใครก็เลยเดินเข้าไปแบบนั่งคุยกับแกว่าแบบคุยแบบไปเรื่อยครับพี่แจ็คคุยพอไปสักพักหนึ่งผมเห็นว่าเพื่อนผมเนี่ยมันผงผางขึ้นมาว่านะเนี่ยพวกเพื่อนกับผมเนี่ยมันเคยไปเจอเรื่องแบบนี้มาก็คือเรื่องที่ผมอะเล่าให้กับพี่แจ็คฟังแต่ว่า โทษนะครับ ตอนที่พูดให้เขาฟังปุ๊บอะครับพี่แจ็คเหมือนหน้าเขาเสียครับพี่แจ็คเหมือนคนแบบอะไรครับเหมือนแบบแกเหมือนหน้าแบบถ้าพูดตามตรงก็คือเหมือนแกไม่พอใจด้วยครับพี่แจ็คแล้วเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งครับพี่แจ็คว่าครับพวกมึงอยากรู้อะแบบพวกมึงอยากรู้จริงๆเหรอเขาบอกว่าถ้าพวกมึงอยากรู้แต่กูจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็คือตอนที่ผมเล่าที่แกฟังก็คือน้าคนที่มาช่วยผมใช่ไหมครับพี่แกเหมือนว่าน้าคนนั้นเขาจะพูดถึงน้าที่ผมเจอในวันนั้นถ้าผมขอเรียกพวกแกที่ผมไปเจอสามคนนะเรียกว่าลุงก็แล้วกันลุงแกพยายามเล่าว่าน้าคนนั้นน่ะแต่ก่อนน่ะแกแบบเป็นคนที่แบบว่าคนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานกรุงเทพครับพี่แจ๊คแล้วติดเหล้าติดยาครับแล้วพอแบบว่าแบบว่าคนที่แบบว่าแบบไม่มีที่พึ่งที่พักพิงอะไรเงี้ยครับก็จะกลับบ้านกันนะครับพี่แจ๊คเอากลับบ้านมาเงี้ยครับขอโทษนะครับ โอ้ครับแกก็หนีกลับมาอยู่กับพ่อที่ต่างจังหวัดแล้วช่วงหลังจากแกกลับมาเล่นสักพักหนึ่งครับพี่แจ็คในหมู่บ้านนั้นนะครับก็เขาเรียกอะไรเหมือนว่ามีข่าวว่าแบบโจรขึ้นบ้านขึ้นอะไรขึ้นหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านเดียวนะครับแจ็คว่าเอ้ยเนี่ยมันขึ้นบ้านทุกคนเลยแล้วของอะมันหายและด้วยความที่นาคนนี้เพิ่งกลับมาในสักพักหนึ่งและด้วยประวัติที่ก็ไม่ได้ดีอะไรด้วยครับพี่แจ๊คก็ถูกเพ่งเล็งครับอันนี้ถูกเพ่งเล็งเลยจากคนทั้งหมู่บ้านด้วยความที่เป็นหมู่บ้านนะครับพี่แจ๊คเขาจะรู้กันไปทั่วว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้คนนี้แน่เลยมันต้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนขโมยเพราะว่ามันติดยาติดเหล้ามันไม่มีปัญญาเอาเงินไปแบบไม่มีเงินไปซื้ออะไรพวกนี้ครับครับหลังจากที่แบบว่าได้แบบคนในหมู่บ้านเนี่ยบีบบังคับพ่อของน้าคนนั้นนะครับก็เหมือนแกเครียดแล้วก็แบบไม่รู้จะทำไงครับก็คือได้แต่ก้มหน้ารับอะครับพี่แจ๊คว่าเราทำคือเขาทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก่อนที่นาเขาจะเล่าต่อว่านี่พวกมึงอยากรู้จริงๆใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมก็เพื่อนก็ตื่นเต้นกันเลยครับว่าเอาเล่าเลยลุงเล่าเลยเขาบอกว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ในหมู่บ้านมีงานใหญ่ครับแล้วคนต่างจังหวัดพี่แจ๊คถ้ามีงานมีอะไรเงี้ยก็จะไปที่วัดหรือไม่ก็เป็นบ้านผู้ใหญ่ก็ชาวบ้านไหนก็เดินไปบ้านผู้ใหญ่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เดินไปวัดครับพี่แจ็คอีกส่วนหนึ่งก็ไปวัดอีกส่วนหนึ่งก็ไปรวมตัวบ้านผู้ใหญ่เพื่อที่จะเอาของเนี่ยไปรวมกันแล้วก็ยกไปพร้อมกันไปที่วัดทีเดียวอันนี้คือที่ผมเข้าใจนะครับและคนเนี้ยด้วยความที่คือคนในหมู่บ้านไม่เอาอยู่แล้วครับแกเนี่ยก็เดินวันนั้นอะวันที่เป็นวันงานนะครับแกจะเดินไปซื้อเหล้าซื้ออะไรนะครับและแกเนี่ยเดินผ่านบ้านผู้ใหญ่เดินผ่านบ้านผู้ใหญ่และตอนนั้นนะครับพี่แกคือ
เป็นช่วงที่แบบว่าคนเนี่ยเป็นรวมตัวเป็นที่วัดหมดแล้วก็จะเหลือแบบคนกลุ่มน้อยกลุ่มอะไรเนี้ยที่เหมือนน่าเป็นพวกเท่าที่ผมเข้าใจนะว่าส่วนมากถ้าเป็นพวกวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยที่แบบค่อยๆตามไปทีหลังนะคนเนี้ยครับเหมือนแกจะเดินไปซื้อเหล้าแล้วแกต้องเป็นเส้นทางที่เดินผ่านบ้านว่าผู้ใหญ่ครับตอนระหว่างแกเดินผ่านบ้านผู้ใหญ่ครับพี่แกแกหันไปเห็นว่ามีคนเนี่ยเหมือนกำลังหาของหาอะไรลื้อเหมือนลื้อของบ้านที่ใหญ่อยู่ด้วยที่แท้แบบว่าใจแกเนี่ยเป็นคนดีแกก็เลยแบบว่าเข้าไปดูหน่อยกันว่าใครเผื่อเราได้ช่วยยกช่วยอะไรได้ครับแกก็เข้าไปครับพี่แจ๊คแต่ว่าปรากฏว่ากลุ่มของคนนั้นน่ะคือโจรครับพี่แจ๊คกลุ่มนั้นเป็นโจรกำลังลื้อกำลังใช่ครับกำลังลื้อของหาของเลยครับพี่แจ๊คครับแล้วก็จบปอดเลยคือแกเดินเข้าไปเจอพอดีนี่นะครับพี่แจ๊คตะลุมบอลนะครับครับตะลุมบอลเละเทะเลยครับพี่แจ๊คแต่น้าคนนั้นน่ะครับเขาสู้แล้วแบบสู้สุดใจนะครับพี่แจ๊คก็เหมือนที่ผมบอกพี่แจ๊คครับว่าก็ยังมีกลุ่มคนที่เหลือที่ยังอยู่ในหมู่บ้านครับพี่แจ๊คที่ยังไม่ได้ไปวัดเป็นรวมตัวกันเขาเดินมาเห็นพอดีครับทีนี้พอเขาเดินมาเห็นใช่ไหมครับพี่แจ๊คทางเดียวเลยครับก็คือเขาต้องไปตามผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนที่แบบว่าเขาจะช่วยเรื่องนี้ได้พอผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับมาเจอแกแล้วตอนที่เจอแกครับพี่แกคือแกนอนจมกองเลือดแล้วครับแต่ว่าในมือของแกครับพี่แกมีเหมือนถุงข้าวของครับที่เหมือนโจรพวกนั้นน่ะจะเอาไปแต่ว่าแกหยิบมาได้แต่ว่าพวกคนนะครับเขาไม่ได้คิดว่าแกเป็นคนที่แบบเป็นคนช่วยครับเพราะว่าคนที่เห็นเหตุการณ์นะพี่แจ็คคือเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเขาเป็นว่าชาวบ้านอ่ะเข้าใจผิดว่าแกเราเป็นขโมยใช่ครับทีนี้แกก็เลยโดนลุมแบบลุมด่าลุมอะไรเลยครับพี่แจ็คพอแกรักษาตัวเอ้ยไม่แกพอเขาเข้าไปดูแกได้สักพักหนึ่งนะครับพี่แจ็คหลังจากนั้นก็คือแกก็เสียแล้วก็คือเหลือแต่พ่อแกใช่ไหมครับตอนนี้พ่อแกด้วยความที่ว่าโดนคนในหมู่บ้านว่าครับพี่แจ๊ว่าเนี่ยไอ้ลูกขี้ยาไอ้ลูกแกมีลูกเป็นคนขี้ยาครับพี่แจ๊พ่อของแกนะครับพี่แจ๊อยู่ได้ไม่นานครับด้วยความที่แบบถูกบีบถูกอะไรเงี้ยครับพี่แจ๊คครับเหมือนแกตอมใจครับพี่แจ๊คไปผูกคอตรงที่ลูกแกเสียชีวิตครับก็คือเป็นต้นไม้เนี่ยครับต้นไม้ใหญ่เลยครับพี่แจ๊คไปผูกคอแล้วชาวบ้านก็คือไม่ได้สนใจเลยครับพี่แจ๊คก็คือดีแล้วมันไม่อยู่ก็ดีแล้วครับแต่พอพวกแกเนี่ยจากไปได้ไม่นานครับพี่แจ๊คก็เกิดเรื่องขึ้นอีกก็คือมีโจรขึ้นมาอีกแล้วก็คือโจรขึ้นบ้านขึ้นอะไรอีกแล้วแล้วก็คือจับไม่ได้นะครับโจรพวกนี้หลังจากที่มีโจรเนี่ยมาปล้นบ้านอีกครั้งเหมือนลุงคนนั้นเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะจับโจรได้นะแต่ว่าโจรน่ะพูดแค่คำเดียวว่ากูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วครับพี่แจ็คครับที่เหลือมันก็จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับพี่แจ็คก็คือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องมากก็คือเรื่องก็จะมีประมาณนี้ครับพี่แจ็คอ้าวเดี๋ยวซิวดิคุณกายเล่าเรื่องของใครอ่ะอันเนี้ยเรื่องของผมเองครับไม่ใช่คุณกายกำลังเล่าเรื่องประวัติของใครที่แกอ๋อของลุงคนนั้นน่ะครับเขาเล่าให้ฟังก็คือเป็นน้าแจ็คจำพ
วันที่ผมไปเจอคนที่ประสบอุบัติเหตุจำได้ก็คือเป็นเรื่องของน้าคนนั้นครับผมอ้าวแล้วคนที่ผมนึกว่าเล่ามาถึงเล่าไปถึงคนที่ขับรถมาเจอแล้วก็เป็นคนปริศนาคนนั้นใช่ครับแกหน้าหมายถึงคนนั้นครับผมพี่แกเดี๋ยวคุณกายเราต้องเคลียร์กันก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้ตกลงคุณกายอ๋อผมยังไงนะคุณกายผมลืมบอกพี่แจ็คว่าวันที่ผมไปเจอวันที่ผมเจอนะคนนั้นครับก็คือเพื่อนกับผมอะครับพี่แจ็คจำหน้านะคนนั้นอะไม่ได้เลยแต่ว่าเสื้อสีเสื้อที่แกใส่เนี่ยครับผมกับเพื่อนเห็นกันคนละสีแล้วเพื่อนผมอะก็เห็นด้วยว่าในรถอ่ะมีเหมือนแบบว่าคนแก่ๆครับพี่แจ็คนั่งมาในรถด้วยแต่ตัวผมเองนะครับพี่แจ็คไม่เห็นแล้วส่วนเพื่อนอีกคนนึงครับพี่แจ็คก็คือเขาเห็นว่าท้ายกระบะเนี่ยมีคนนั่งมาด้วยเต็มเลยครับครับแล้วคิดว่าเขาเนี่ยกระบะคันนี้เอาง่ายๆกระบะคันนี้เขาเป็นใครก็คือเพื่อนกับผมมาก็คือจำหน้าน้าคนนี้ไม่ได้นะครับพี่แจ็คครับเข้าใจแล้วคิดว่าเขาเป็นใครผมว่าน่าจะเป็นศาลตรงท้ายหมู่บ้านนะครับที่เขาสร้างเอาไว้เพราะว่ายายของผมครับพี่แจ็คเขาเล่าให้ฟังว่าก็น่าจะเป็นยายเขาบอกว่าน่าเป็นลุงลิ้นครับลุงลิ้นเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านแกขี้เล่าพี่แกเล่าให้ฟังน่าจะเป็นคนคนนี้แหละครับพี่แกลุงลินก็คือคนที่เมื่อกี้ที่คุณกายเล่าถูกไหมที่แกเป็นคนติดเหล้าติดยาแล้วปรากฏว่ากลับมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้ววันดีคือดีมีโจรขึ้นมาที่หมู่บ้านนี้แกก็กะจะเข้าไปดูคิดว่ามันมีอะไรการปรากฏว่าแกเข้าไปเจอโจรแล้วก็เดินโดนโจรเนี่ยรุมยำหลังจากนั้นแกก็จมกองเลือดอยู่ตรงนั้นชาวบ้านมาเห็นเข้าใจผิดว่าอ๋อแกเนี่ยลุงลินเนี่ยแกเป็นขโมยจริงๆแล้วแกก็ตายแล้ววิญญาณแกก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ถูกไหมใช่ครับพี่แจ๊คก็คือเรื่องมันจะมีเทลแบบยิบย่อยๆครับก็คือผมพยายามตัดออกแต่ว่ามันก็ส่วนนั้นมันจะทำให้เรื่องแบบยาวเกินไปครับพี่แจ๊คโอเคงั้นผมพอลำดับเรื่องได้ละนะครับชายปริศนาที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่คนเจ็บแต่เป็นชายปริศนาที่ขับรถมาแล้วคุณกายกับเพื่อนเข้าไปขอความช่วยเหลือว่าพี่ลุงนะตรงเนี้ยมันมีคนเกิดอุบัติเหตุอยู่คนที่ขับรถคันนั้นเนี่ยขับมาเสร็จปุ๊บบอกว่าโอเครอแป๊บนึงเดี๋ยวไปบอกปู่ก่อนใช่ไหมใช่ครับเก็บพูดแค่คำนี้คำเดียวครับว่าเดี๋ยวไปตามปู่ก่อนโอเคแล้วเขาก็ขับรถไปซึ่งก็ทิ้งเราไว้อยู่ตรงนั้นเพื่ออยู่เป็นเพื่อนคนเจ็บเราก็มองตามรถคันนั้นไปแล้วเขารถคันนั้นเนี่ยก็หายไปตรงบริเวณกอไผ่และหลังจากนั้นไม่นานมันเป็นทางโค้งครับโอเคหลังจากนั้นไม่นานมีรถกู้ภัยมาซึ่งตอนนั้นก็รีบเอาคนเจ็บตอนนั้นก็รีบเอาคนเจ็บขึ้นรถแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลคุณกายกับเพื่อนก็ตะหงิดใจว่าเฮ้ยกู้ภัยเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกู้ภัยก็บอกว่าอ้าวน้องไม่ได้โทรหรอนะครับก็เนี่ยเบอร์น้องเนี่ยเป็นคนให้ไว้ปรากฏว่าเราไม่ได้โทรแต่มีใครสักคนนึงไปแจ้งกู้ภัยว่าตรงนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วก็เอาเบอร์ของเราอะให้กับกู้ภัยใช่ครับซึ่งใช่ครับพี่แจ็คเขาเอาเบอร์จากเราให้กับกู้ภัยยังไงก็ไม่รู้ใช่ครับพี่แจ็คแล้วคือตอนที่โทรไปครับไม่ใช่ผมคุยนะครับที่ผมบอกพี่แจ็คครับคือไม่ใช่ผมคุยครับแต่เบอร์นั้นน่ะเป็นเบอร์ของผมจริงๆนั่นแหละสิมันคือปริศนาว่าใครเป็นคนเอาเบอร์เราให้กับกู้ภัยและหลังจากนั้นเหตุการณ์เนี้ยมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ผ่านมาอีก1ปีคุณกายกับเพื่อนกลับไปที่จังหวัดนั้นอีกแล้วก็พยายามครับไม่นานมากครับพี่แจ็คโอเคงั้นคุณกายฟังผมก่อนนะให้ผมพูดให้จบก่อนนะโอเคคุณกายกลับไปจังหวัดนั้นอีกแล้วก็พยายามไปหาไอ้เส้นทางนั้นอ่ะก่อนที่จะไปเจอคนเจ็บนะครับปรากฏว่าคุณกายไม่เจอเส้นทางที่บอกว่าเป็นคันนาที่บอกว่ามันมีสารอยู่ตรงนั้นก็เลยเฮ้ย
คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยายามเดินไปเรื่อยปรากฏว่าไปเจอคนกลุ่มนึงกำลังตกปลากำลังทำกิจกรรมอะไรตรงนั้นกันอยู่ก็เลยเข้าไปพูดคุยด้วยแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยที่เคยเจอเหตุการณ์เนี้ยให้กับลุงคนนี้ฟังคุณลุงคนนี้ก็เลยเล่าเหตุการณ์ในอดีตของหมู่บ้านแห่งนี้เล่าไปถึงผู้ชายคนนึงที่เป็นคนในหมู่บ้านเนี้ยแล้วไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาเพราะว่าตัวเองเนี่ยติดเหล้าติดยาคนชาวบ้านเนี้ยรู้สึกว่าคนนี้กลับมาแล้วมันจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะเขาเป็นคนไม่ดีปรากฏว่าในจังหวะเดียวกันมันมีโจรขึ้นมาเข้ามาขโมยข้าวของในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งน้าคนนี้บังเอิญไปเห็นพอดีพอไปเห็นปุ๊บกลายเป็นว่าจะไปช่วยเหลือคิดว่าจะเป็นคนจะมาช่วยยกของมายกของยกของปรากฏว่าเป็นโจรก็เลยโดนโจรรุมทำร้ายจนตัวเองจมกองเลือดแล้วก็มีชาวบ้านมาเห็นก็คิดว่าลุงน้าคนนี้เป็นคนขโมยของแล้วน้าคนนี้ก็ตายไปผมเดาว่าน้าคนนี้หลังจากที่เสียคุณพ่อเขาตรอมใจผูกคอตายตรงบริเวณที่ลูกตัวเองตายแล้วก็มีคนไปสร้างศาลไว้อย่างนั้นป่ะใช่ครับพี่เพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยคือมันมีศาลจริงๆและตรงศาลนั้นนะครับก็คือมีรูปปั้นนะครับพี่แจ๊คเป็นชายสองคนเนี่ยยืนอยู่แบบสองข้างของศาลนะพี่แจ๊คโอเคเท่ากับว่าเรื่องที่คุณกายเล่าให้ฟังเนี่ยมันเหมือนเป็นตำนานของหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณกายกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณกายไปเจอผู้ชายปริศนาที่ขับรถมาช่วยคนเจ็บมาเจอเราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เคยเสียชีวิตนะตอนนั้นแล้วก็อยู่ที่ศาลที่ชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งไว้ให้ใช่ครับพี่แจ๊คแต่ก็คือปริศนาเนี่ยที่ผมเจอครับพี่แจ๊คก็มันยังงงๆอยู่ว่าแล้วศาลตรงนั้นอ่ะที่มันขึ้นมาในวันนั้นที่เราเห็นอ่ะมันจริงๆแล้วมันคือศาลอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะโผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาให้ตัวของคุณกายแล้วก็เพื่อนเห็นเพราะเขารู้แล้วว่าคุณกายจะต้องไปเจอคนที่กำลังประสบเหตุอยู่ถ้าตอนนั้นคุณกายไม่เดินผ่านลัดตรงนั้นไปแล้วไปโผล่ถนนเส้นนั้นจะไม่เจอคนเจ็บคนนั้นคนเจ็บคนนั้นอาจจะตายก็ได้แต่สรุปแล้วคนเจ็บคนนั้นที่คุณกายช่วยเอาไว้อ่ะเขารอดใช่ไหมรอดครับคือเขาไม่ได้เป็นไรมากครับและตอนที่ผมเดินไปนะพี่แจ๊คเส้นทางที่ผมบอกครับคือมันมืดมากมันคือมันไม่น่าไปแล้วครับพี่แจ๊คแต่ว่าผมก็ยังดันทุลังเดินกันไปเพื่อนนี่แหละเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างโดนบันดาลให้คุณกายกับเพื่อนไปเจอคนเจ็บพอไปเจอคนเจ็บแล้วก็ได้ช่วยเขาโอเคได้ครับคุณกายตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยก็นิดหน่อยครับพี่แจ๊คอากาศมันเย็นด้วยแหละใช่ครับผมหนาวมากเลยครับพี่แจ๊คโอเคเฮ้ยขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันถึงแม้ว่าอาจจะลำดับเรื่องมาตะกุกตะกักนิดนึงแต่ชื่นชมในความตั้งใจนะฮะจริงๆแล้วมันก็มีดีเทลยิบๆย่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอยากตัดมันเพราะว่ามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรครับพี่แจ๊คเราได้เนื้อความเราได้ใจความของเรื่องนี้ละแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆนะคุณกายนะครับพี่แจ๊คโอเคคุณกายขอบคุณมากๆครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับคุณกายครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android